ดงความยินดีและขอขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการและท่านที่เกษียณก่อนอายุราชการทุกท่านที่ได้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้วยดีตลอดมาจนครบวาระเกษียณในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับเป็นเวลาหลายสิบปีที่ท่านได้ทำงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยของเราอย่างเต็มกำลังความสามารถซึ่งส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราจะจากกันด้วยวาระของราชการแต่ทุกท่านก็จะอยู่ในความทรงจำของพวกเราชาวราชมงคลล้านนาภาคพยัพเชียงใหม่ตลอดไปรองศาสตราจารย์วรวรรณเสนาวงศ์สังกัดสาขาศิลปศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ตำแหน่งสูงสุดรองศาสตราจารย์ระดับ9รองศาสตราจารย์วรวรรณเสนาวงศ์เกิดเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2490เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่โดยกำเนิดและจบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบรรจุเข้ารับราชการครูครั้งแรกที่โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้างอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2509ปีพุทธศักราช2519ได้รับการแต่งตั้งเป็นศึกษานิเทศปีพุทธศักราช2525โอนย้ายมารับราชการที่วิทยาเขตภาคพายัพจนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ42ปีรองศาสตราจารย์วรวรรณเสนาวงศ์ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายดังนี้ปีพุทธศักราช2546เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมาภรณ์มงกุฎไทยปีพุทธศักราช2549เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมาภรณ์ช้างเผือกผลงานที่ภาคภูมิใจของอาจารย์คือการได้ให้คำแนะนำคำปรึกษาแก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยในการทำผลงานทางวิชาการจนทำให้คณาจารย์ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์เป็นจำนวนหลายท่านคติพจน์ประจำใจความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นรองศาสตราจารย์วัฒนาพรเขื่อนสุวรรณสังกัดสาขาออกแบบสื่อสารคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ตำแหน่งสูงสุดคือรองศาสตราจารย์ระดับ9รองศาสตราจารย์วัฒนาพรเขื่อนสุวรรณเกิดเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2490จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านการทำงานเริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งอาจารย์หนึ่งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในปีพุทธศักราช2521จากการทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะเรื่อยมาในปีพุทธศักราช2537ได้ทำผลงานทางวิชาการเลื่อนขั้นเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ6และเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ7และ8ในปีพุทธศักราช2538และเป็นรองศาสตราจารย์ระดับ9ในปีพุทธศักราช2548ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ระดับ9อาจารย์ชัยยุทธขันธชัยเกิดเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2491เป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาในสาขาวิชาอุตสาหการเครื่องกลอาจารย์ชัยยุทธขันธชัยเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตรีในปีพุทธศักราช2515ที่วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพจังหวัดเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2519อาจารย์ได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นเป็นอาจารย์1และได้เป็นอาจารย์2ในปีพุทธศักราช2532ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ระดับ7อาจารย์ชัยยุทธขันธชัยสมรสกับนางสุภัตราขันธชัยมีบุตรจำนวน2คนคือนายยศพรขันธชัยและนางสาวพีรยาคันธชัยอาจารย์ชัยยุทธคันธชัยได้ให้ความรู้แก่ลูกศิษย์เพื่อใช้ในสถานประกอบการจำนวนกว่า30รุ่นโดยมีคติพจน์ประจำใจคือ
จงภูมิใจในสิ่งที่ตนมีอยู่นายมานพจันตมูลตำแหน่งลูกมือช่างเกิดเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2491ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนบ้านดอนปิ่นนายมานพได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำวิทยาเขตภาคพายัพเมื่อปีพุทธศักราช2524ระหว่างรับราชการได้รับพิจารณาความดีความชอบหลายครั้งและในปีพุทธศักราช2550นายมานพได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นปัจจุบันดำรงตำแหน่งลูกมือช่างนายมานพจันตะมูลสมรสกับนางบัวคำจันตะมูลมีธิดา2คนคือนางสาวชวนพิษจันตะมูลและนางสาวเยาวันจันตะมูลนายมานพกล่าวว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้อาศัยร่มเงาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รักและได้ให้ความสำคัญในการทำงานให้สิ่งที่ดีหลายอย่างเป็นประโยชน์แก่ตนและครอบครัวจนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติซึ่งเป็นเกียรติแก่ตนและครอบครัวเป็นอย่างมากโดยมีคติพจน์ในการทำงานคือการทำงานที่ได้รับมอบหมายจะต้องออกมาดีสำเร็จเรียบร้อยและลงตัวสมบูรณ์อาจารย์บุญฤทธิ์วีระสันติสังกัดสาขาวิชาโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์เกิดเมื่อวันที่8มกราคมพุทธศักราช2491เป็นคนจังหวัดกรุงเทพมหานครโดยกำเนิดสำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยเทคนิคธนบุรีหรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาในปีพุทธศักราช2514อาจารย์ได้เริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตรีที่วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพจังหวัดเชียงใหม่จากการที่ทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะเรื่อยมาในปีพุทธศักราช2518ได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นเป็นอาจารย์1และได้เป็นอาจารย์2ในปีพุทธศักราช2524ปัจจุบันอาจารย์ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์3ระดับ8อาจารย์บุญฤทธิ์สมรสกับนางเบญจมาศวิระสันติมีบุตร2คนคือนายบวรเมธวิระสันติและนางสาวปาริชัดวิระสันติอาจารย์บุญฤทธิ์มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นครูทำหน้าที่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ออกไปทำงานให้กับประเทศชาติมากมายซึ่งเป็นความภูมิใจเหนือสิ่งอื่นใดโดยมีคติพจน์ประจำใจคือคิดและวางแผนก่อนการทำงานจะนำไปสู่จุดประสงค์ที่ต้องการอาจารย์วิสิทธิ์กิจจาหารสังกัดสาขาวิชาไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์เกิดเมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2491เป็นคนจังหวัดชลบุรีโดยกำเนิดสำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาด้านการทำงานเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูวิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพเมื่อปีพุทธศักราช2515จากการทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะเรื่อยมาในปีพุทธศักราช2529อาจารย์ได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นเป็นอาจารย์2ในปีพุทธศักราช2534ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ระดับ7อาจารย์วิสิทธิ์กิจจาหารสมรสกับอาจารย์วิไลวรรณกิจจาหารมีบุตรจำนวน2คนคือนายสิทธิ์วันกิจจาหารและนางสาววันนิตากิจจาหารอาจารย์ประหยัดวรปีชาสังกัดสาขาภาษาไทยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เกิดเมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2491ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสตรีวัฒโนไทยพายัพจังหวัดเชียงใหม่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านการทำงานอาจารย์เริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตรีวิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพจังหวัดเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2514และเลื่อนเป็นอาจารย์1ในปีพุทธศักราช2518จากการทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะเรื่อยมาในปีพุทธศักราช2532ได้รับพิจารณาเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์2ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ระดับ7
และผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ด้านครอบครัวอาจารย์ประหยัดวรปีชาสมรสกับนายชาญวิทย์วรปีชามีบุตร1คนคืออาจารย์ชัชวินวรปีชาอาจารย์ประหยัดได้มีโอกาสเป็นแม่พิมพ์ของชาติและประพฤติปฏิบัติตนสมกับความเป็นครูโดยมีคติพจน์ประจำใจคือจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำจะสูงจะต่ำอยู่ที่การทำตัวอาจารย์กอบกุลเกตทิมสังกัดสาขาวิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เกิดเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2491มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นโอนย้ายเข้ามารับราชการสังกัดวิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งในปีพุทธศักราช2529จากการทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะเรื่อยมาอาจารย์ได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นเป็นอาจารย์สองและในปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ระดับ7อาจารย์กอบกุลเกตทิมสมรสกับอาจารย์กมลเกตทิมมีบุตรธิดาจำนวน3คนคืออาจารย์นฤมลเกตทิมนายกฤตนาทีเกตทิมและนางสาวอกนิษฐ์เกตทิมอาจารย์กอบกุลมีความภาคภูมิใจที่ได้บริการสมาชิกร้านค้าสหการวิทยาเขตภาคพายัพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความสุขเมื่อเห็นสมาชิกได้รับเงินปันผลในวันปิดบัญชีโดยมีคติพจน์ประจำใจคืออยู่ให้เขาไว้ใจไปให้เขาคิดถึงอาจารย์ดำรงผ่องพันธ์สังกัดสาขาวิชาไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์เกิดเมื่อวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2491เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่โดยกำเนิดสำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าอาจารย์ดำรงผ่องพันธ์เริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตรีวิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพจังหวัดเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2514และเลื่อนเป็นอาจารย์หนึ่งในปีพุทธศักราช2520จากการทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะเรื่อยมาในปีพุทธศักราช2535อาจารย์ได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นเป็นอาจารย์สองและในปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ระดับ7อาจารย์ดำรงผ่องพันธ์สมรสกับนางจันทราพรผ่องพันธ์มีธิดา3คนคือนางสาวสรินพันธ์ผ่องพันธ์นางสาวพารุจีผ่องพันธ์และเด็กหญิงดลพรผ่องพันธ์โดยมีคติพจน์ประจำใจคือคิดก่อนทำอาจารย์อุดมธราวิจิตกุลเกิดเมื่อวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2491เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่โดยกำเนิดสำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตรีและเลื่อนเป็นอาจารย์หนึ่งวิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2518จากการทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะเรื่อยมาในปีพุทธศักราช2531ได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นเป็นอาจารย์สองปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ระดับ7และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตั้งแต่พุทธศักราช2550จนถึงปัจจุบันอาจารย์อุดมธราวิจิตกุลสมรสกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เรไรธราวิจิตกุลรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษามีบุตรและธิดา2คนคือนางสาวมาลินธราวิจิตกุลสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททางด้านการออกแบบสื่อและนายบุรินธราวิจิตกุลปัจจุบันศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกทางด้านสถาปัตยกรรมณประเทศ